ลิขสิทธิ์แบบ3ล้านเปอร์เซ็นต์เมื่อพีคภัทรสยาเจ้าแม่โวคอลจับไมค์ร้องเพลงคู่กับเป๊กวงซิลในงานแต่งของชัดบอดี้แสลมบอกได้คำเดียวเลยคนร้องไม่ท้อแขกที่ฟังก็ไม่ทิ้งไม่รู้จะเห็นใจใครก่อนดีระหว่างวงซิลนักร้องดนตรีหรือแขกในงานเป็นเพลงที่เศร้าที่ฟังแล้วไม่เศร้าเลยจริงๆยิ่งตอนที่ถึงท่อนที่ว่าพอแล้วพี่เป๊กก็รีบคว้าไมค์ของสาวพีคมาร้องได้ถูกจังหวะมากนี่หรือว่าจะเป็นการเอาใจช่วยสาวพีคไปอีกแบบกันแน่ไม่มีโน้ตไม่มีคีย์แม้ว่าไมค์ของพี่เป๊กจะดับร้องต่อไม่ได้สาวพีทก็ขยันร้องกับเขาซะด้วยซึ่งสาวพีทก็ร้องวนท่อนเดิมหลายรอบมากไม่จบสักทีทำเอาพี่เป๊กต้องเข้ามาช่วยร้องแก้มบ่นเบาๆว่ายังไม่จบอีกหรอซึ่งนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่สาวพีคมาสร้างตำนานกับเป๊กวงซิลเพราะว่าเจ้าตัวได้สร้างตำนานมาแล้วคือการจับไมค์ร้องเพลงสองรักต้องบอกเลยว่าในครั้งนั้นเนื้อเพลงสาวพีคจำได้แม่นเป๊ะไม่มีหลุดสักประโยคอินเนอร์มาเต็มคนที่ฟังจนต้องปรบมือให้แต่มาดูในเรื่องของทำนองและจังหวะในการร้องเพลงนั้นก็ทำเอาหลายๆคนถึงกับต้องยิ้มตามเลยงานนี้เพลงเศร้าอย่างเพลงสองรักคงจะเปลี่ยนไปตลอดกาลเรียกได้ว่าสร้างเสียงฮาแล้วก็เสียงหัวเราะให้กับคนฟังจริงๆเป็นคนเดียวที่ร้องเพลงเพี้ยนได้น่ารักและก็สนุกมากนอกจากลุคที่ดูเป็นนักแสดงสาวสวยแล้วสิ่งที่สาวพิกชื่นชอบอีกอย่างนั่นก็คือการร้องเพลงมีทักษะการร้องที่ทำเอาหลายคนสะดุดหูถึงขั้นเคยเป็นไวรัลไปทั่วประเทศฟีเจอริ่งกับศิลปินมากมายแม้จะมีหลายครั้งที่ร้องผิดคีย์สร้างเสียงหัวเราะระดับล้านวิวมาแล้วแต่นี่ก็ไม่ใช่แค่การเอนเตอร์เทนคนฟังเพื่อเอาฮาอย่างเดียวเพราะว่าการร้องเพลงถือเป็นอีกความฝันอย่างนึงของเธอซึ่งสาวพิกก็ไม่เคยย่อฝึกฝนในการร้องเพลงถึงแม้ตัวเองนั้นจะไม่ใช่นักร้องอาชีพแต่สาวพีคก็ได้ฝึกซ้อมอย่างหนักจนได้เห็นพัฒนาการร้องของสาวพีคได้อย่างชัดเจนโดยที่ฝันว่าอยากจะมีซิงเกิลเป็นของตัวเองจนมาวันนี้สาวพีคก็ได้มีผลงานออกมาได้อย่างที่ตั้งใจเอาไว้งานนี้พอได้เห็นทั้งความพยายามความตั้งใจความอุตสาหะและความไม่ยอมแพ้กับในสิ่งที่ชอบบอกเลยว่าถ้าได้ร้องดีๆซิงเกิลของสาวพีคก็จัดว่าอยู่ในเพลงที่พอมากๆงานนี้สาวพีคก็ยินดีเสมอเวลาที่ได้ยินฉายาสาวเสียงพีคหรือเสียงเพี้ยนและอีกหนึ่งความฝันของเธอก็ได้มีการร้องโชว์บนเวทีสักครั้งเพราะไม่ว่าสาวพีคจะร้องเพลงอะไรก็เป็นกระแสอยู่ตลอดเวลา